สวัสดีครับผมเต้เต้ร็อกยูนะครับวันนี้จะมาสอนกีตาร์นะครับเพลงบักแตงโมครับในสไตล์โคเวอร์แนวล็อกครับซึ่งผมโคเวอร์ขึ้นมาเองนะครับแล้วผมก็ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ผมสอนสไตล์การโคเวอร์เพลงนี้หน่อยนะครับผมก็เลยจะเจาะเฉพาะเพลงนี้นะครับแต่ว่าในสไตล์ที่ผมโคเวอร์แล้วนะครับไม่ได้สอนตามต้นฉบับเลยนะครับส่วนสไตล์การเล่นนะครับผมก็จะใช้เป็นเสียงแตกทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นเสียง power chord นะครับก็คือคีย์ต้นฉบับเลยคือคีย์ A นะครับก็จะมีคอร์ด A คอร์ด D คอร์ด E นะครับแล้วก็ท่อนฮุกจะเป็นคอร์ด A F sharp minor B minor E ครับโดยผมจะแบ่งช่วงนะครับก็คือช่วงเวิร์ดเนี่ยผมจะเล่นเป็นจังหวะยกเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นแบบแอดแอดแอดผมจะเล่น power chord เลยจะเป็นแบบนี้โดยใช้การอุดสายกับการปล่อยสายนะครับส่วนท่อนฮุกนะครับผมจะเล่นเป็นแล้วก็รายละเอียดเล็กน้อยนะครับผมก็จะมีการใส่เทคนิคนะครับทั้งการสวิปปิ้กิ้งการแท็ปปิ้งนะครับรวมถึงท่อนโซโล่นะครับที่ผมเอาริฟของเพลง Casey Ten ของ Ozzy Osbourne มาใช้นะครับมันก็แมทกับคีย์ของ F sharp minor พอดีเพราะว่ามันโซโล่นะครับคอร์ดเดียวก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมก็จะใช้ power chord ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะมีคอร์ด A นะครับแล้วก็คอร์ด D ตรงนี้เราก็เล่นท่อนยูนิซันกับกองนะครับตอนท่อนขึ้นนะครับก็คือเล่นแล้วหยุดส่วนคอร์ด D แล้วก็ทิ้งยาวนะครับแล้วก็ถ้าในคลิปที่ผมโคเวอร์เนี่ยผมจะมีการใช้คันโยกนะครับคือผมจะแตะฮาร์โมนิกที่โน้ตนี้นะครับตรงนี้ผมจะแตะที่สาย3ช่อง7นะครับแตะตรงเฟทซึ่งมันก็คือโน้ตตัว D นะครับตรงนี้มันคือโน้ตตัว D นะครับพอแตะปุ๊บผมจะกดคันโยกลงนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มาวนเหมือนเดิมแล้วก็จะมาวนที่คอร์ด A เหมือนเดิมพอลงคอร์ด D ก็มาตบคันโยกเหมือนเดิมนะครับส่วนท่อนร้องนะครับถ้าในเพลงเนี่ยจะเป็นจังหวะยกนะครับทั้งหมดแต่ว่าผมจะใช้การเล่น power chord เป็นจังหวะยกนะครับโดยสลับกันกับการอุดสายที่จริงมันก็คือยกแต่จะมีการอุดขั้นก็คือเราจะสลับคอร์ด A คอร์ด D ไปเรื่อยๆก็คือคอร์ดนี้ก็จะตามเพลงเลยนะครับคีย์ต้นฉบับแล้วก็ส่งได้คอร์ด E นะครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนท่อนนะครับเป็นท่อนฮุกก็คือจะมีคอร์ด A คอร์ด F sharp minor คอร์ด B minor แล้วก็คอร์ด E นะครับผมก็จะเริ่มสาดคอร์ดการอุดสายวิธีการเล่นก็แค่อุดปล่อยอุดปล่อยแค่นี้นะครับแต่ว่าคือมันเป็นเพลงเร็วนะครับพอเรานำจังหวะนี้มาเล่นนะครับเราก็ต้องเล่นเป็นจังหวะเร็วถ้าสโลว์ช้าๆก็จะเป็นก็หนึ่งห้องเปลี่ยนนะครับเราก็จะเล่นวนแบบนี้นะครับใน AF sharp minor B minor แล้วก็คอร์ด E ครับอ
ี้ก็วนตามห้องนะครับแล้วพอในคลิปนะครับตอนที่ผมมาทิ้งคอร์ด A เนี่ยตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่นะครับผมก็เลยใส่เป็นเทคนิคการสวีปปิ้กกิ้งแล้วก็การแทปปิ้งนะครับที่arpeggio ของ A major ก็คือตรงนี้นะครับก็คือฟอร์มตรงนี้นะครับเริ่มที่นิ้วก้อยสาย5ช่อง12นิ้วนางสาย4ช่อง11นิ้วชี้สาย3ช่อง9นิ้วกลางสาย2ช่อง10นิ้วชี้สาย1ช่อง9นิ้วก้อยสาย1ช่อง12ก็คือเป็นลูกยอดนิยมเลยแต่ว่าเราจะดีดกวาดลงไปนะครับพอมาสุดที่นิ้วก้อยสาย1ช่อง12นะครับมือขวาผมจะแท็บที่สาย1ช่อง17นะครับโน้ตตัว A แล้วก็มีการสไลด์นิ้วไปโน้ตตัว B กลับมาโน้ตตัว A นะครับสไลด์ตรงนี้จะสไลด์เร็วนะครับสไลด์ไปกลับแล้วก็ปล่อยพอปล่อยแล้วก็จะกลับมาที่ตรงนี้เราจะพูลออฟนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่เดิมแต่จะขึ้นไปถึงสาย3ช่อง9นะครับแล้วผมจะสไลด์ถอยมาสาย3ช่อง6นะครับแล้วก็เล่นHammer on Pull Off กับช่อง7แล้วก็ลงที่โน้ตตัว A ก็คือสาย4ช่อง7อีกทีนะครับตรงนี้พอเราทิ้งโน้ตนะครับผมก็จะกดคันโยกเราจะมีช่องว่างให้กดคันโยกพอมาถึงท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่เนี่ยจะเป็นคอร์ด F sharp minor นะครับยืนคอร์ดตรงนี้นานมากแล้วก็ถ้าฟังในเพลงเป็นลายพินนะครับแต่ว่าผมสไตล์ล็อกนะครับผมไม่ได้แกะลายพินเลยผมก็จะเล่นเป็นลิปของเพลง Casey Tane นะครับของ Ozzy Osbourne ครับนะครับก็ที่จริง Casey Tane เนี่ยมันจะไม่ได้จังหวะเร็วแบบนี้นะครับ Casey Tane จะมาช้าๆมันจะช้ากว่านี้แต่ว่าพอผมนำมาใส่บักแตงโมผมก็มาฝึกสปีดก่อนเลยตอนแรกก็เล่นไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับเพราะว่าบีทของบักแตงโมมันเร็วเราก็เลยใส่ลิฟให้มันตรงกับเพลงนะครับจะซ้ำ F sharp minor นะครับยาวเลยแล้วก็ทิ้งที่คอร์ด E นะครับก็คือแกะลิฟของ Casey Tane มาเลยนะครับเนี่ยเริ่มที่ F sharp เริ่มที่สาย6นะครับช่อง2ดีด2ทีครับแล้วก็สาย5ช่อง4สาย6ช่อง2สาย5ช่อง5สาย6ช่อง2สาย5ช่อง4ตรงนี้จะเล่นสลับกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเล่นสาย5ช่อง2ดีด1ทีพูออฟออกครับแล้วก็สาย6ช่อง4อีกทีนะครับพอสาย6ช่อง4ปุ๊บเราจะมาดีดสายเปล่าสาย5ช่อง2คูณออฟไปสายเปล่าอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับโน้ตมันจะสลับกันอยู่แถวๆนี้นะครับจะงงๆหน่อยแต่ว่าให้เราเล่นช้าๆก่อนพอหลังจากเสร็จกลับมาสาย6ช่อง4สายเปล่าสาย6แล้วก็ซ้ำโน้ตเดิม
ก็จะเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงที่คอร์ด E จะลง E ต่ำก็ได้หรือจะลง E สูงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บหลังโซโล่เสร็จก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็มาวนลูปซ้ำท่อนร้องเหมือนเดิมท่อนเวิร์ดผมก็ยังคงใช้อุดปล่อยอุดปล่อยอุดปล่อยนะครับอุดคือจังหวะตกปล่อยคือจังหวะยกนะครับแล้วก็ท่อนฮุกผมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดเพลงที่ผม cover ไปก็มีแค่นี้นะครับก็ลองฝึกดูนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการ cover แนวร็อกของเพลงบักแตงโมในสไตล์ผมนะครับผมก็ถ่ายทอดนะครับให้ดูว่าผมมีวิธีคิดแบบนี้แล้วผมก็มีวิธีการเล่นมีวิธีการ cover แบบนี้นะครับถ้าใครมีคำถามใดๆที่สงสัยในคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เพิ่มเติมทำคลิปอื่นๆนะครับก็สามารถเสนอกันมาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ